วันนี้ถือว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราต่ำกว่า 20,000 มา 9 วันต่อเนื่องแล้วนะครับขณะเดียวกันคุณหมอทวีสินออกมาย้ำครับถึงมาตรการที่จะเตรียมใช้กัน1กันยายนนี้ผู้ทำหน้าที่แถลงข่าวในวันนี้โฆษกสบค.คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินแถลงเองนะครับเป็นการลงในรายละเอียดถึงผลการประชุมสบค.ชุดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอย้ำว่าการปรับเปลี่ยนมาตรการทั้งที่ยังติดเชื้อมากกว่าวันละ 10,000 คนเป็นเพราะต้องการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้แบบวิถีใหม่โดยนับตั้งแต่1กันยายนนี้จะใช้มาตรการเหล่านี้โดยมาตรการควบคุมโรคยังคงบังคับใช้ต่อไปนะครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐจัดหาวัคซีนยาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสนามและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนองค์กรผู้ประกอบการรับทราบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลสำหรับการบังคับใช้ในอนาคตต่อไปด้วยซึ่งผู้ประกอบการหรือหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่โรคของสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่อนุญาตให้เปิดบริการได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ในอนาคตโดยให้ประเมินผลภายใน1เดือนซึ่งสถานประกอบการสามารถออกแบบมาตรการเองได้ด้วยนะครับมาตรการที่ยังคงเดิมชัดๆก็คือเคอร์ฟิวครับคือคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่3ทุ่มถึงตี4ในพื้นที่สีแดงเข้มและการทำงานจากที่บ้านหรือเวิร์กฟรอมโฮมเต็มร้อยโดยให้กทม.และ28จังหวัดสีแดงเข้มกำกับดูแลมาตรการให้เป็นไปตามคำสั่งของสบค.รวมถึงการใช้อาคารเรียนเพื่อการสอนการสอบการฝึกอบรมที่ต้องขออนุญาตก่อนและทำตามหลักเกณฑ์ขณะที่ร้านอาหารนั่งในร้านได้ถึง2ทุ่มจำกัดจำนวนหากมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งคือร้อยละ50หากอากาศระบายถ่ายเทได้ดีนั่งได้ร้อยละ75แล้วยังห้ามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับด้านสถานเสริมความงามคลินิกเวชกรรมเสริมความงามร้านตัดผมต้องมีการนัดล่วงหน้าร้านนวดเฉพาะแค่นวดเท้าเท่านั้นตลาดนัดเปิดได้ถึง2ทุ่มและขายเฉพาะอาหารคุณหมอทวีสินย้ำถึงกิจการกิจกรรมที่ยังคงปิดต่อไปในห้างคือสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์สวนสนุกสระว่ายน้ำสวนน้ำสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสตู้เกมร้านเกมการจัดเลี้ยงและประชุมให้ปิดดำเนินการไปก่อนยังเปิดไม่ได้นะครับถัดมาคือสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬากลางแจ้งอันนี้เปิดได้ถึง2ทุ่มหากจะจัดแข่งขันต้องไม่มีผู้ชมส่วนการเดินทางจากพื้นที่แดงเข้มให้ได้เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้นและต้องมีมาตรการควบคุมเป็นการเฉพาะในส่วนของสายการบินจะมีการประกาศรายละเอียดออกมาจากสำนักงานการบินพลเรือนต่อไปครับคุณหมอทวีสินบอกว่าจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะออกข้อกำหนดและรายละเอียดมาตรการออกมาต่อไปว่าแต่ละส่วนจะปฏิบัติอย่างไรเช่นการฉีดวัคซีนให้ครบการร่วมมือกับผู้ประกอบการว่าจะจัดการสิ่งแวดล้อมสถานที่พนักงานอย่างไรรวมถึงผู้รับบริการต้องปฏิบัติอย่างไรโดยจะทดสอบนาน14วันว่าสถานการณ์เป็นยังไงและประเมินผลต่อไปครับคุณหมอบอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะสร้างความยุ่งยากอยู่บ้างก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยแต่ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อความปลอดภัยและให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ฟังเสียงโฆษกสบคครับมาตรการหลายคนบอกว่าโอ้ยถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องทำอะไรยุ่งยากนะครับแต่ว่าก็ขอกราบเรียนต้องขออภัยแทนคณะกรรมการของสบค.ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ออกมาตรการนี้ทุกท่านเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะได้มีมาตรการใหม่ๆแล้วก็นำมาสู่การที่จะไปสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างที่ว่าอาจจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าในการประกอบการบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อคุ้มครองชีวิตของท่านและคนที่เป็นลูกค้าของท่านและคนที่จะใกล้ชิดของท่านด้วยไม่ได้เป็นเรื่องอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเราควบคุมช่วยกันดูแลได้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความร่วมมือในช่วงเวลาของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับไปดูสถานการณ์ประจำวันกันบ้างนะครับวันนี้ไทยเรามีคนหายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 17,281 คนเป็นยอดที่สูงกว่าตัวเลขติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งที่20ของเดือนสิงหาคมแล้วครับส่งผลให้มียอดหายป่วยสะสมกลายเป็น 970,000 คนทั้งนี้นับตั้งแต่17สิงหาคม
คนหายป่วยมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับส่วนยอดติดเชื้อวันนี้ก็ลดลงนะครับอยู่ที่ 15,972 คนและเป็นยอดติดเชื้อที่น้อยที่สุดในรอบเดือนสิงหาคมด้วยโดยจำแนกเป็นการติดเชื้อใหม่ 15,692 คนติดเชื้อภายในเรือนจำ280คนเสียชีวิต256คนทั้งนี้ยอดติดเชื้อต่ำกว่า 20,000 มาต่อเนื่อง9วันติดนับตั้งแต่22สิงหาคมนะครับแล้ววันนี้ศบค.มีการนำเสนอจำนวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์เทียบกันนะคะระหว่างสัปดาห์ที่17ถึง23สิงหาคมและสัปดาห์ที่24ถึง30สิงหาคมพบว่า5อันดับแรกของจังหวัดที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงที่สุดก็คือสมุทรปราการค่ะเพิ่มขึ้นในห่วง1สัปดาห์รวม 2,390 คนนะคะซึ่งในส่วนนี้มาจากการปรับระบบการนำเสนอข้อมูลรองลงมาคือระยอง718คนมาจากการติดเชื้อแบบกลุ่มในโรงงานค่ะภูเก็ต502คนติดเชื้อแบบกลุ่มในชุมชนแออัดกลุ่มชาวประมงตราด442คนมาจากกลุ่มก้อนโรงงานนะคะกาญจนบุรี335คนค่ะมาจากกลุ่มก้อนโรงงานเช่นกันส่วนจังหวัดที่ยอดรายสัปดาห์ลดลงมามากที่สุดอันดับ1ก็คือสมุทรสาครลดลง 4,258 คนคือลดลงมาแล้วก็ยอดรวมเหลืออยู่ที่เท่านี้นะคะส่วนชลบุรีค่ะ 2,030 คนศรีสะเกษ 1,291 คนนครปฐม 1,207 คนนนทบุรี 1,162 คนโดยจังหวัดเหล่านี้ยอดลดลงได้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะส่วนเรื่องของกลุ่มเสี่ยงบ้างนะครับยังคงต้องเน้นย้ำข้อมูลสำคัญเช่นเคยฮะคุณหมอทวีสินได้นำเสนอการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด6สัปดาห์รวมไปถึงทารกแรกเกิดเป็นข้อมูลนับตั้งแต่1เมษายนจนถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาพบการติดเชื้อสะสม 2,542 คนเป็นทารก134คนส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพนะครับ488คนและสมุทรสาครอีก449คนในจำนวนนี้มีมารดาเสียชีวิต68คนทารกเสียชีวิต24คนขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์เข็มที่1สะสมไปแล้ว 36,000 คนเข็มที่2สะสม 3,400 คนศบค.ก็เลยยังคงเน้นย้ำต้องเดินหน้าฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปให้ครอบคลุมมากที่สุดและเร็วที่สุดนะครับส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศบ้างครับฉีดสะสมไปแล้วมากกว่า31ล้านเข็มฉีดรอบวันที่ผ่านมาอาจจะแผ่วสักหน่อยฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับ 190,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสม 23,100,000 เข็มเข็มที่2สะสม 7,300,000 เข็มเข็ม3สะสม 630,000 เข็มเข็มที่4สะสม309เข็มกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเป็นประชาชนทั่วไป 16,900,000 เข็มคนมีอายุเกิน60ปี 5,700,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์ 3,400,000 เข็มผู้มีโรคประจำตัว 3,170,000 เข็มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,800,000 เข็มหญิงตั้งครรภ์ 40,000 เข็มโดยวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนครับเป็นซิโนแวค14ล้านเข็มแอสตราเซเนกา 12,800,000 เข็มซิโนฟาร์ม 3,400,000 เข็มไฟเซอร์ 740,000 เข็มและจอร์สันแอนด์จอร์สันอีก 5,000 เข็มครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ